สวัสดีครับกลับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมเรื่องนี้จริงๆมีความเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าโฟกัสทุกอย่างจะไปที่สึกแดงเดือดในเวคับซึ่งแมนยูสามารถชนะไปได้นะครับแต่ว่าอีกมุมนึงนอกเหนือจากเรื่องของความฮึกเหิมนะกำลังใจที่มันน่าจะกลับมาพอสมควรที่พวกเขาอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ของเอลกทนฮานะครับแล้วก็ได้กลุ่ม ได้ลุมกำลังกลับมาค่อนข้างสมบูรณ์และเกือบสมบูรณ์หมดแล้วก็สามารถชนะคู่ปรับอริตลอดการอย่างลิวพูดได้สิ่งนั้นน่าจะส่งโมเมนตัมต่อสิ่งที่เราจะพูดกันใน EP นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการชิงพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ อย่างที่หลายคนทราบกันครับในซีซั่นหน้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะมีการปรับรูปแบบการเล่นจากเดิมรอบสุดท้ายที่จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกัน32ทีมจะถูกจัดมาเป็น36ทีมแทนรูปแบบดยรายละเอียดเนี่ยเราคงไม่ลงลึกก็เป็นว่ามันมีโอกาสเพิ่มเติมมากขึ้นของหลายๆทีมที่จะได้เข้าไปนะครับโดยเฉพาะลีกที่มีสัมปะสิทธิ์ดีๆนะครับอย่างลีกอังกฤษนะครับลีกสเปนหรือว่าลีกเยอรมันลีกอิตาลีต่างๆแน่นอนในทุกปีนะครับในช่วงระยะหลังลีกอังกฤษนะครับโดยเฉพาะพ ศิ่นที่แล้วจริงๆก็แชมป์สในสามถ้วยก็มาจาก อังกฤษนี่แหละที่ได้แชมป์ยุโรปไปทช่ไนหะ้สัมประสิทธิ์ต่างๆมันค่อนข้างดีถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแต่ว่าโอกาสสูงมากที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะได้ทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มมากกว่าเดิมนะครับจาก4โควต้าเป็น5โควต้าทำให้การช่วงชิงตำแหน่ง5อันดับแรกเพื่อได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าเนี่ยมันสนุกเร้าใจามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลที่ดีโดยตรงต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าดูกันที่ตารางปัจจุบันนะครับแน่นอน3ทีีีมมบนนนนนนนเเเเเาาาะอออออรรร์์์ซซลลลิิวพูแชสตต้้ั่ ไม่หลุดจาก3อันดับแรกแล้วแต่4 5 6เนี่ยรวมถึงอันดับ7อย่างเวสต์แฮมเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะพลิกผันได้ตลอดนะครับอาร์เซนอลตอนนี้เล่น29นัดมี56คะแนนนะครับสเปอร์28นัด53คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด28นัด47คะแนนแล้วก็เวสต์แฮม29นัด44คะแนน แต่มันไม่ได้ห่างเยอะขนาดนั้นแล้วก็ประเด็นที่มัอสครู่พูดไปก็คือว่าอันดับ5มีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับทำให้โอกาสมันยังเปิดกว้างโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก่อนหน้านี้มีช่วงที่ฟอร์มลำบากมากๆนะครับพวกเขาแพ้ปวลวถึง11เกมในซีซั่นนี้ซึ่งถือว่าสูงมากๆประตูได้เสียเนี่ยยิง3เก้าเสีย39นะก็คือศูนย์พอดีเป๊ะเลยเนี่ยแต่ช่วงหลังมันก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเริ่มมีแนวทางการเล่นที่ดีขึ้นนะครับฟอร์มดีขึ กวดอันดับ4อันดับ5ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อผลการแข่งขันพิมร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของท้งวิลล่าแล้วก็สเปอร์ค่อนข้างเป็นเป็นผลเป็นผลดีกับทั้งคู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เวต์แฮมด้วยสเปอร์ ur, บุกไปแพ้ฟูลแลมสศูนย์ประตูต่อสามเรียกว่าเป็นแมตช์ที่พลิกล็อกระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ฟูลแลมจะเล่นดีในบ้านแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเขามีคุณสมบัติหลักของเขาคือยิงประตูได้แทบทุกนัดเลยโดยเฉพาะในลีกซีซั่นนี้นะครับส่วนเกมเนี้ยเป็่ะกมร,รกดรรตูไไ้ ทำไมพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ในนัดนี้ไปนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้สามารถโชว์ผลงานเก็บชัยชนะมาได้2อนัดรวดแล้วก็3ใน4นัดหลังอันดับก็เลยหยุดอยู่ที่อันดับ5นะครับส่วนเวสต์แอสตันวิลล่านะครับถึงแม้ว่าจะไล่ตีเสมอเวสต์แฮมได้1ประตูต่อหนึ่ง 1, นะครับแต่ว่า การไม่คว้าชัยชนะเนี่ยทำให้เขาอยู่อันดับ4โดยที่มีแต้มแค่56คะแนนก็ยังห่างจากสเปอร์แค่เพียง3แต้มแล้วก็ห่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมากหน่อยเป็น9แต้มแต่ว่าโอกาสมันย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะแมนยูนิเต้น้อยกว่าหนึ่งัดด้วยผลท่าวอบไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถามว่าโปรแกรมจริงๆยากไหมจริงๆไม่ค่อยยากนะครับเขายังมีแดงเดือดที่ต้องเจอกับทางด้านลิเวอร์พูลเนาะแล้วก็มีโปรแกรมบางอันที่อาจจะหนักบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับทีมที่ค่อนไปทางกาลางตารางหรือว่า,ท,า,าวท้ายตาราง ของเทนฮาร์ค่อนข้างเปิดกว้างส่วนเวสแฮมเนี่ยอาจจะเป็นม้านอกสายตานิดนึงนะครับเนื่องจากคะแนนเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็พวกเขามีโฟกัสในฟุตบอลสโมสรยุโรปที่ยังเข้ารอบอยู่ด้วยดังนั้นนะเข้าใจว่าอันดับ4 5 6เนี่ยน่าจะเป็นการช่วงชิงกันระหว่างวิลล่าสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มของวิลล่ากับสเปอร์ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับดังนั้นมีโอกาสสูงทีเดียวที่ลูกทีมของเทนฮาร์จะเร่งสปีดนะครับแล้วก็คว้าอันดับตตรรรรรรงงงงงงงนน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 ัันนนั้้้้ไไปปปโดดยยยยยีีีีีหหาาาาาาาเเเเเเเ่่่่่่่่ออ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 กกกกืืืจจููฟแแชมมมสสส์์ลลลซึททททบววะะขขิิิิิิธธๆ ในการที่จะได้เข้ามาถ้าคุณได้เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมันยังมีในเรื่องของกฎการเงินที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะดังนั้นสโมสรต่างๆถ้าหารายได้เข้ามาไม่เยอะพออาจจะใช้ได้น้อยลงนะครับดังนั้นมีความสาคัญมากๆที่แมนยูเน็ตในยุคใหม่ที่เซอร์จิมแรดคลิปเข้ามาดูแลเรื่องฟุตบอลเนี่ยอยากจะก้าวเข้าไปสู่แชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นแรกแล้วก็เป็นการเซฟตําแหน่งของเอริกเทนฮาปในตัวด้วยนะครับขอบคุณมือที่ร่ในลงอยู่พน,นันที่สนับสนุนจอหลังเกมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในวันอื่น,นครับ